ได้แค่ฝันดีที่มีพี่รักพัดพี่มีเรื่องจะสารภาพกับเราสารภาพกับผมเหรอคือพี่ขอโทษนะที่วันก่อนพี่แฮกคอมพิวเตอร์ของเราฮะตามนั้นแหละมึงพี่รักเขาแอบจำ IP คอมมึงไปแล้วก็แฮกดูพวกเราตอนคืนวันนั้นน่ะคือพี่เป็นห่วงดีมอ่ะพี่เห็นพวกเราสองคนมีรับลงคมไหนกันพี่เลยอยากรู้ว่าพวกเราทำอะไรกันไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษแล้วอะแต่อย่าทำอีกก็พอนะครับครั้งเนี้ยลิมจะยกโทษให้นะแต่ถ้ามีครั้งต่อไปอีกอะตีว่ามันไม่ใช่แล้วอะถ้าอย่างนั้นที่พวกเราทำกันคืนก่อนมันคืออะไรหรอพี่ไม่อยากรู้แล้วก็ได้เออพี่เอานี่มาฝากดีด้วยนะนี่พี่ไปเจอนี่มางานโนวาเขาเปิดสมัครรับผลงานแล้วนะคือพี่กับเพื่อนๆน่ะกำลังแพลนกันทำโปรเจกต์เกมเอเลียนส่งกันอยู่แล้วพี่เห็นว่ามันมีสาขาแพนติ้งด้วยก็เลยเอามาให้ดีมดูเผื่อดีมสนใจดีมรู้แล้วเหรอพี่เพื่อนในคณะก็เริ่มวาดส่งกันแล้วอะน้องดีมาแนวอ่ะไม่อยากส่งเอ้าทำไมอ่ะวันก่อนพี่ยังเห็นดีมนั่งไล่ดูงานเก่าๆอยู่เลยนะก็แค่ดูปะไม่ได้อยากส่งสักหน่อยเออแล้วมึงอ่ะส่งปะมีสาขาหนังสั้นด้วยนุ้ยไอ้ดีมอะไรเงียบเลยส่งดิไม่เอาเฮ้ยพลาดได้ไงไม่เอานะนี่พลาดเรียนครูมาไม่ใช่หรอใช่พี่แต่ความจริงแล้วอ่ะมันอ่ะอยากเป็นผู้กำกับแบบพ่อมันอ่ะมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยไอ้ดิมันเคยหลอกให้หนูเป็นนักแสดงให้มันด้วยนุ้ยอย่าพูดมากพูดมากอะไรก็มึงป๊อตอ่ะถ้ากูป๊อตมึงก็ป๊อตป่ะป๊อตอะไรให้กูบอกว่าล่ะบอกอะไรว่ามึงจะส่งอะไรอ่ะถ้ามึงส่งอ่ะพลาดมึงเนี่ยมันส่งอะไรถ้ามึงว่ามึงจะส่งอะไรอ่ะมึงเนี่ยคือพี่แค่เอาข่าวมาบอกพวกเราเฉยๆอะถ้าใครจะส่งหรือไม่ส่งก็ไม่ใช่เรื่องของพี่นี่พวกเราเก็บนี่ไว้แล้วกันเนาะไปเปลี่ยนใจอะไปก่อนนะอ
ของเรานี่แม่งเหมือนจะไม่มีเบาะแสอะไรที่เกี่ยวกับกูเลยว่ะเราจะทำไงกันดีวะพัดเชียร์พัดฮะนี่มึงได้ฟังที่กูพูดปะเนี่ยกูขออีกทีได้ป่ะไม่ได้ฟังเลยอ่ะโทษทีว่ะแล้วนี่มึงดูอะไรอยู่อ่ะงานประกวดโนวามึงรู้จักไหมมันเป็นงานประกวดพวกศิลปะกับดีไซน์อ่ะแต่มึงจำอะไรไม่ได้นี่เนาะกูคุ้นอยู่นะทำไมคุ้นวะกูคุ้นนึกว่าจะจำอะไรได้โอ้ทำไมอ่ะมึงจะส่งงานเข้าประกวดเหรอมึงจะทำอะไรอ่ะบอกกูบ้างดิเปล่าอ่ะกูไม่ได้ส่งอะไรทั้งนั้นอ่ะกูแบบนี้อะไรดีแล้วกูว่าไปนอนดีกว่าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์กับการดำรงชีวิตอย่าให้ครูรู้นะว่าใครไม่สนใจเรียนมึงได้ยินกูปะเนี่ยไอ้พัดทำอะไรเนี่ยพัชรพลนี่กูจะทำอะไรอ่ะฉันก็จะมาดูไงว่าเธอเขียนอะไรในคาบเรียนของฉันคุยมารยาทหน่อยดินี่มันสมุดส่วนตัวของผมนะแล้วที่เธอทำอยู่เนี่ยมันมีมารยาทมากไหม
เมื่อโลกหยุดหมุนภาพยนตร์สั้นโดยพัชรพลธนวงศ์สารัตน์นี่ชื่อหนังมันเหยดีนะแล้วก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่มีความสนุกเลยสักนิดเดียวเป็นถึงลูกภูมิกับเขียนได้แค่นี้เองขึ้นมานะครูไหนล่ะมารยาทของเธอทำแบบนี้กับครูบาอาจารย์มันไม่เจริญหรอกนะคนแบบคุณเนี่ยไม่ควรเล่นอะไรกับครูด้วยซ้ำเรียนนี้กลับไปนั่งที่ไม่ไหวใจเย็นไอ้พันตั้งสติหน่อยตั้งสติหน่อยฟังกูตั้งสติหน่อยพันเป็นถึงลูกผู้กำกับเขียนได้แค่นี้อ่านแล้วก็ไม่เห็นรู้เรื่องไม่ได้ความสนุกเลยสักนิดเดียวใจเย็นได้แค่